ชมรมผู้สูงอายุชุมชนจอกจอจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนมกราคม2560ค่ะผู้สูงอายุชุมชนจอกจอร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคมให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนจอกจอและที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากนายเฉลิมชัยผู้เฉลิมตระกูล หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนจอกจอและนายสำราญนามราชประธานชุมชนจอกจอได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนจอกจอจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงกิจกรรมไหวพระสดนมนั่งสมาธินางวัวไหลบุญส่ง รองประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดพร้อมนายอนันต์จีคิรีที่ปรึกษาชมรมนำกิจกรรมนันทนาการนางสุดจินริดดำรงการหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนดอนชยัยและนายมงคลเกตวงศประธานชุมชนอินทรคีรีได้ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไปในวันนี้นางสาวอับสรดวงใจที่ปรึกษาผู้สูงอายุชุมชนจอกจอได้มาให้ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงปิดท้ายที่ทางคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการผู้สูงอายุ จับสลากมอบของขวัญให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน